ันนี้นะครับเป็นเรื่องของนโยบายนะครับนโยบายการเรียกว่ารณรงค์การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะอันนี้ของในยุโรปซึ่งอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ต้องบอกว่านโยบายเหล่านี้นะครับแต่ละประเทศก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างยุโรปเนี่ยเขาบอกว่า EU เนี่ยขู่ห้ามซ่อมและครอบครองรถน้ำมันอายุเกิน15ปีนะครับคือเตรียมจะออกกฎหมายนะครับว่าถ้าคุณมีรถน้ำมันเนี่ยอายุเกิน15ปีเนี่ยไม่ให้ขับแล้วนะเพราะมันสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คนก็มองว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการลิดรอนสิทธิของคนขับรถหรือเปล่านะครับอันนี้มันมีข้อมูลมาอย่างนี้อย่างเว็บไซต์นะที่เขาก็บอกเลยนะยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยอาจจะแบนการซ่อมรถนะถ้าคุณรถคุณอายุเกิน15ปีก็ไม่ซ่อมไม่ใช้นะครับสื่อออนไลน์ก็มาเหมือนกันนะชื่อปีเตอร์สวีเดนนี่ก็เป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับเรื่องโลกร้อนก็บอกเลยตอนนี้มันบ้าไปแล้วนะ EU เนี่ยกำลังจะออกกฎใหม่นะครับจะยึดรถเก่าของคุณนะถ้าไม่ผ่านนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยคนจะมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมจนลิดรอนสิทธิมนุษยชนของคนที่จะขับรถน้ำมันหรือเปล่านะฮะต้องไปดูก่อนว่าตกลงไอ้กฎที่ออกมาเนี่ยมันมีผลต่อคนใช้รถจริงหรือเปล่านะแล้วเขาออกมาทำไมนะครับกฎที่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นระเบียบว่าด้วยยานยนต์ที่หมดอายุนะหรือว่า end of life vehicle ที่สั้นๆว่า ELV นะครับเขาจะเรียกรถที่หมดสภาพแล้วในการเป็นสร้างเนี่ยอยู่ในฐานะว่าเป็น ELV รถที่อยู่ในสถานะ ELV เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะและข้อกำหนดเหล่านี้ที่ทาง EU เขาออกมาตั้งแต่ปี2000เนี่ยให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยพยายามผลิตรถยนต์ออกมาเพื่อเอื้อต่อการที่เอารถเมื่อเข้าสู่สภานะเป็น ELV แล้วสามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นนะนโยบายเหล่านี้จุดส่งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมยานยนต์นะและความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะออกมาตั้งปี2000แล้วนะมีอะไรบ้างครับอย่างตอนปี2002นะเขาบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยต้องรับผิดชอบการจัดการซากรถนะพอต่อมาปี2003เนี่ยก็มีคำสั่งห้ามนะไม่ให้ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมีส่วนประกอบของโลหะหนัก4ชนิดมีอะไรบ้างมีตะกั่วปลอดแคดเมียมแล้วก็โครเมียมเฮซาวาแลนนะครับซึ่ง4ตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับอันนี้เขาออกกฎมาเลยนะว่าชิ้นส่วนในรถยนต์ตั้งแต่ปี2003ห้ามมีโลหะหนัก4ชนิดนี้นะแล้วพอ2015ก็มีการกำหนดด้วยนะว่าการออกแบบรถยนต์ในยุโรปเนี่ยที่จะขายในยุโรปเนี่ยสามารถเอาไปรีโคเวอรี่ได้ 95% นะครับรีไซเคิลได้ 85% เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวรถความหมายคือคุณออกแบบรถมาเนี่ยรถนั้นกลายสภาพเป็นซากรถแล้วเนี่ยต้องสามารถเอาไปรีไซเคิลหรือไปรีคัฟเวอรี่ได้นะครับไม่กลายเป็นขยะหรือเป็นซากที่ไม่สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกนั่นเองนะครับนี่คือจุดประสงค์นะครับพอฟังแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับผู้ประกอบการนะครับไม่ได้เกี่ยวคนใช้รถเลยแล้วอันนี้มันใช้มาตั้งแต่ปี2000แล้วเขาก็เลยมีความเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงนะครับให้นโยบายเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับโดยปี2023เขาก็มีการเสนอกฎระเบียบเข้าไปใหม่นะอย่างเช่นนะฮะการออกแบบยานยนต์เนี่ยที่จะจำหน่ายในยุโรปจะต้องเอื้อต่อการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ในการรีไซเคิลได้มากขึ้นนะอีกอันนึงก็บอกว่าพลาสติกที่ใช้ 25% ในรถที่จะผลิตใหม่เนี่ยต้องเอามาจากวัสดุที่นำมาจากการรีไซเคิลและ1ใน4ของพลาสติกเหล่านั้นต้องเอามาจากซากรถ ELV นั่นเองนะก็คือเรียกว่ารถที่กลายเป็นซากแล้วเนี่ยยังต้องมีประโยชน์เอามาใช้ในการผลิตรถคันใหม่ที่จะจำหน่ายในยุโรปในอนาคตนั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาทั่วไปคำถามคือนะครับคนก็มองกันว่าแล้วไอ้รถที่บอกว่าจะกลายเป็นซากเนี่ยในความเห็นของ EU เนี่ยนะฮะมันคืออะไรเอาอะไรมาวัดนะอยู่ที่รถเก่าหรือเปล่ารถเก่าๆเนี่ยกลายเป็นซากเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเขาเน้นไว้เลยครับรถที่เข้าขายเป็น end of life vehicle หรือรถที่กลายเป็นซากเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่อายุการใช้งานของรถนะครับนี่เน้นไว้เลยตัวแดงนะครับไม่เกี่ยวกับอายุของรถนะหรือว่าจะเรื่องของประเภทของรถยี่ห้อรุ่นแหล่งผลิตหรือคนใช้รถก็ไม่เกี่ยวครับรถเอาไปใช้ยังไงจะเก่าหรือจะใหม่ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเลยนะสิ่งที่เขาใช้วัดว่ารถคันนั้นไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกกลายเป็นซากแล้วนะก็คือเมื่อรถคันนั้นไม่สามารถเอามาซ่อมได้นั่นเองก็คือค่าใช้จ่ายในการซ่อมมันสูงกว่ามูลค่ารถนั่นเองเช่นสมมุติเราไปซื้อรถมือสองสมมุติ 500,000 ปรากฏว่าค่าซ่อมเนี่ยมันเกินกว่ามูลค่านั้นอันนี้เขาก็มองแล้วว่ามันไม่คุ้มนะก็เข้าข่ายว่าเป็นซากรถนั่นเองเนี่ยสิ่งที่เขาใช้วัดก็คือรถคันนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับหรือไม่มีสิ่งที่ว่าโรดเวอร์ซินเนสนะไม่คุ้มค่าที่นำมาลงถนนนั่นเองนะคือคุณขับไปซ่อมไปมันก็ไม่คุ้มนะแล้วยังเป็นอันตรายอีกอาจจะเป็นอันตรายต่อคนขับนะ
ผู้โดยสารรวมถึงคนที่ใช้ถนนร่วมกับคุณนั่นเองครับอันนี้นั่นเองนะฮะก็คือเขามองว่ารถที่กลายเป็นซากเนี่ยไม่ใช่ว่ารถเก่าที่ว่าเป็น15ปีอะไรอย่างที่อ้างนะครับเขาดูว่ามันซ่อมไม่ได้นั่นเองนะครับแต่อันเนี้ยไม่รวมถึงรถสะสมนะฮะหลายคนมองเอ๊ะแล้วเป็นรถเก่าสัก100ปีรถสะสมนี่อยู่ในข่ายนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่นับนะครับรถที่เป็นรถสะสมนะรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็แยกออกไปไม่มาเอามาตรฐานนี้มาใช้ในการพิจารณานั่นเองนะครับแล้วไอ้ตัวเลขว่า15ปีแล้วจะห้ามใช้เนี่ยรถอายุเกิน15ปีแล้วจะห้ามใช้เนี่ยมันมาจากไหนนะทางแฟกช็คเกอร์ในต่างประเทศเขาไปดูว่าน่าจะความเข้าใจผิดของข่าวตัวนี้นะครับเป็นอะไรงานข่าวของสภาของยุโรปนะฮะเขาบอกว่า EU เนี่ยจะแบนการขายรถใหม่ที่ใช้พลังงานทั้งเบนซินและดีเซลภายในปี2035ปี2035เนี่ยเขาตกลงกันไว้แล้วนะว่าจะไม่มีการผลิตรถยนต์น้ำมันมาขายในยุโรปแล้วนะครับอันนี้นั่นเองนะฮะอันนี้คือของจริงนะครับแล้วเขาทำไมถึงเป็น2035เพราะว่าในปี2050นะครับหลายที่ในโลกนะทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าปี2050นะจะเข้าสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองนะฮะซึ่งการจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์เนี่ยก็มีความสำคัญแล้วเขาประเมินว่านะรถ1คันเนี่ยนะมีอายุการใช้งานประมาณ15ปีนะครับคือเขาต้องการให้ปี2050เนี่ยไม่มีรถน้ำมันอยู่ในถนนอีกแล้วนะในเมื่อรถใช้งานได้ประมาณ15ปีนะเขาเลยมองว่าภายในปี2035เนี่ยจะไม่มีการผลิตรถคันใหม่ที่เป็นรถน้ำมันมาอีกนะครับนะเพื่อใน15ปีต่อมาในปี2050จะไม่มีการปล่อยคาร์บอนนะจากท่อไอเสียบนถนนในยุโรปอีกต่อไปนั่นเองนะนี่คือที่มาของตัวเลข15ปีนะครับนี่คือเขาประเมินไว้ว่ารถ1คันอายุการใช้งานประมาณ15ปีนะครับหลายคนนี่7ปีก็เปลี่ยนแล้วนะแต่นี่ประเมินเขาประเมินครับ EU บอก15ปีจุดประสงค์ก็คือภายในปี2050นะเขาจะไม่ให้มีการใช้รถน้ำมันบนถนนดังนั้นเลยต้องยุติการผลิตรถน้ำมันในปี2035นั่นเองนะครับที่มาของตัวเลข15ปีคืออันนี้นะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าอายุรถคุณเกิน15ปีคุณห้ามขับไม่เกี่ยวนะอันนี้เขาเป็นนโยบายสำหรับคนผลิตคุณจะขับต่อไปก็เรื่องของคุณอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคำถามคือมีกี่ประเทศบ้างครับที่บอกไว้ว่าจะเข้าสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนอันนี้สภาพยุโรปบอกเลยนะครับเป้าหมายของเขาคือปี2050นะซึ่งนโยบายมีหลายอย่างบ้างถ้าเป็นเรื่องของการขนส่งเขาก็บอกเลยสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับมาอีกที่นึงสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันปีเดียวกันฮะความเป็นกลางทางคาร์บอนจะเกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกาปี2050นโยบายการขนส่งก็เหมือนกันนะครับเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองในรถยนต์นะครับอีกที่หนึ่งจีนนะจีนนี่เลื่อนไปหน่อยนะปี2060นะอันนี้เขาอาจจะอ้างว่าเป็นประเทศนะเพิ่งก้าวสู่การพัฒนานะครับอาจจะต้องขอเวลาหน่อยนะครับเป็น2060นะครับแต่เราที่เห็นว่าตอนนี้จีนก็ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาเยอะมากนะโดยเฉพาะที่มาขายในบ้านเราส่วนบ้านเราล่ะเมืองไทยนะปีไหนนะครับของเราก็ไปตกลงเอาไว้ในงาน COP 26นะปีเดียวกับยุโรปและสหรัฐอเมริกาเลยครับความเป็นกลางทางคาร์บอนนะจะเกิดขึ้นในบ้านเราปี2050นะเหมือนกับยุโรปและสหรัฐอเมริกาเลยแล้วนะครับ15ปีต่อมาก็จะเป็น Net Zero นะครับก็คือไม่มีการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเลยอันนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ต้องรอดูเวลาไปนะว่าตกลงเราจะทำได้หรือเปล่าอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมนะครับแต่ประเทศเขาถึงตั้งเป้าไว้ในปี2035เนี่ยจะไม่มีการจำหน่ายรถน้ำมันอีกเพราะว่าตกลงเอาไว้นะว่าปี2050เนี่ยจะเข้าสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองนะครับนี่คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าทำไมถึง15มาทำไมมายังไงทำไมถึงต้องปี2035ซึ่งจริงๆนโยบายอันนี้เกี่ยวกับการกำหนด End of Life Vehicle เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนที่อยากจะใช้รถคันเก่านะครับเพราะว่าข้อกำหนดที่ออกมาเนี่ยเขาเป็นการกำหนดว่ารถคันไหนเนี่ยไม่ควรเอามาขายต่อนะควรจะกลายเป็นซากนะครับอันนี้เป็นประการป้องกันด้วยไม่ให้คนที่เอารถที่กลายเป็นซากแล้วมาย้อมแมวขายในฐานะรถมือสองนะเขาบอกไว้เลยนะว่ารถที่ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมเช่นรถที่น้ำท่วมมาอะไรอย่างนี้หรือว่าประตูหลุดอะไรเงี้ยเขามีข้อกำหนดไว้หมดเลยอย่างเช่นสมมุติเราจะไป
ซื้อรถมือ2แต่เจ้าแต่ละเต้นเนี่ยเขาก็โฆษณาบอกว่าเนี่ยไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมไอเนี้ยของ EU เนี่ยเขาเขียนร่างเป็นกฎระเบียบเลยนะว่ารถคันไหนอยู่ในสถานะที่เป็นซากรถหรือ end of life vehicle นั่นเองเนี่ยอันนี้ห้ามเอามาขายนะถือว่าเป็นซากแล้วนั่นเองนะอันเนี้ยมันมีประโยชน์คือสำหรับคนที่จะซื้อรถมือ2ก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่ป้องกันการถูกย้อมแมวด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่กำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเวลาผลิตเนี่ยให้ผลิตแต่ละรุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายๆนะครับก็ทำให้อะไรเนี่ยหาง่ายขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมันลดการที่ว่าคนไม่จำเป็นต้องซื้อรถใหม่ๆสามารถใช้รถคันเดิมต่อไปได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าการซื้อรถใหม่แต่ละครั้งเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อการปลดปล่อยคาร์บอนต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเลยนะมีการทดสอบนะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมันดีนะจากการประเมินรถที่ใช้งาน 168,000 กิโลเมตรแบ่งเป็นรถ4ชนิดด้วยกันนะครับอันซ้ายสุดนี่เป็นรถยนต์นะน้ำมันเบนซินอันที่2คือรถยนต์น้ำมันดีเซลอันที่3คือรถยนต์ PHEV ก็คือเป็นไฮบริดแบบปลั๊กอินไฮบริดนะของยุโรปเขาจะนิยมแบบนี้ครับอันสุดท้ายอันขวาสุดก็คือเป็นรถยนต์ BEV หรือรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าล้วนนั่นเองนะครับ2แท่งที่เทียบกันก็คือปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนของตั้งแต่ผลิตจนถึงกลายเป็นซากนะฮะอันซ้ายคือของ Today แต่ Today เนี่ยเขาทดสอบผลทดสอบนี้ตั้งแต่ปี2016แล้วนะก็คือ8ปีที่แล้วนั่นเองนะส่วนอันขวาคือสิ่งที่เขาคาดว่าจะเป็นการปล่อยคาร์บอนของรถยนต์ในปี2030นะครับซึ่งแต่ละสีแต่ละอันที่เห็นเนี่ยก็คือการปลดปล่อยคาร์บอนของรถยนต์ในแต่กระบวนการอันล่างสุดคือการผลิตนะในการผลิตรถยนต์นะครับจะสังเกตว่าครับไม่ว่าจะเป็นรถชนิดไหนนะครับในกระบวนการผลิตมีการปลดปล่อยคาร์บอนเยอะพอๆกันเลยนะครับอย่างรถไฟฟ้าขวาสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์อะไรเนี่ยการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตเนี่ยพอๆกันนะครับถ้าจุดสตาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ยการปลดปล่อยคาร์บอนระหว่างการผลิตพอๆกันนะครับแต่ที่เห็นมาเป็นสีแดงนะจะเห็นเยอะขึ้นมาอันนี้คือค่าขนส่งน้ำมันของรถไฟฟ้าไม่มีนะแต่ว่าเป็นรถน้ำมันไม่ว่าจะเบนซินหรือดีเซลเนี่ยของเบนซินนี่เยอะกว่าแล้วที่พุ่งขึ้นมาเลยของรถน้ำมันคือสีม่วงอันนี้คือการปลดปล่อยคาร์บอนจากถ้อยเสียอันนี้แน่นอนครับของรถไฟฟ้าไม่มีแต่รถไฟฟ้าเนี่ยจะเยอะตรงการขนส่งและการผลิตพลังงานไฟฟ้าอันเนี้ยเกณฑ์การส่วนใหญ่ก็ยังใช้พลังงานจากฟอสซิลอยู่นะการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จไฟรถ EV เนี่ยก็ยังปลดปล่อยคาร์บอนเยอะอยู่อยู่ดีในเขามองว่าเป็นของปี2016นะก็คือเทียบกันแล้วเนี่ยของรถไฟฟ้าประหยัดกว่าจริงนะแต่ก็ยังไม่มากแต่เขามองว่าในปี2030เนี่ยนะการปลดปล่อยคาร์บอนของรถ4แบบนี้นะครับรถไฟฟ้าจะได้เปรียบสุดเนี่ยเขามองว่าการปลดปล่อยคาร์บอนจากการเรียกว่าเอาพลังงานไฟฟ้ามาชาร์จเนี่ยจะน้อยลงนะเพราะไม่มีการใช้พลังงานจากแหล่งทางเลือกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเขามองในอนาคตแต่อันนี้ถ้ามองถึงจุดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการซื้อรถใหม่นะครับผลิตรถแต่ละคันตอนนี้นะครับก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าเนี่ยการปลดปล่อยคาร์บอนจากการผลิตรถคันใหม่ก็ยังเยอะพอๆกันอยู่นะกฎอันนี้มันช่วยให้เราสามารถใช้รถคันเก่าต่อไปได้นะเพราะว่าเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตรถที่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้นมีอะไหล่สู่ตลาดมากขึ้นนะก็จะช่วยลดการเปลี่ยนรถซึ่งการเปลี่ยนรถแต่ละครั้งเนี่ยมันกระบวนการผลิตมันสร้างคาร์บอนขึ้นมานั่นเองซึ่งเขาก็ประเมินนะครับว่าถ้าเกิดนโยบายเนี่ยที่มีการปรับปรุงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดใช้ได้จริงนะครับในปี2030นะฮะจะช่วยลดเป็นมาการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปีนั้นนะถึง 12.3 ล้านตันต่อปีนะครับเขาเทียบเลยเท่ากับการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องบินโดยสารจากกรุงปารีสไปกรุงเฮลซิงกิถึง24ล้านเที่ยวนะครับแค่การปรับเปลี่ยนนโยบายเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะถ้ามันทำได้จริงเนี่ยมันส่งผลต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากเลยนะครับดังนั้นที่อ้างมาว่าเนี่ยทาง EU เนี่ยออกกฎหมายมาแบนนะครับรถอายุ15ปีห้ามซ่อมห้ามใช้เนี่ยไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะฮะกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้บังคับคนใช้รถเขาไปบังคับคนผลิตรถยนต์ที่ออกใหม่นะผลิตรถยนต์ออกมาที่ง่ายต่อการเอาไปรีไซเคิลเมื่อรถมันเข้าสู่สถานะการเป็นสร้างรถแล้วนั่นเองนะครับส่วนนโยบายหลักๆเลยก็คือนะปี2050เขาจะเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วเขามองว่ารถเนี่ยอายุใช้งานไม่เกิน15ปีหรอกนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านั้น15ปีปี2035จะไม่มีการขายรถน้ำมันอีกต่อไปนั่นเองครับ